ตอนนี้กำลังรีบไปดูบอลลูนจริงๆแล้วจะตื่น4:00 แต่ดันไปตื่น5:00บอลลูนขึ้น6:00ระยะทาง 1.5 กิโลจะทันไหมทีวันที่ควรต้องตื่นเร็วไม่ตื่นทีวันไม่ควรต้องตื่นเร็วดันตื่นอ๋อมันไม่เห่าใช่ไหมมันก็โอเคใช่ไหมไม่ส่งหรอมีไกด์ด้วยมันได้กินอาหารแล้วไม่มีเวลาว่างสำหรับการหลงแต่ก็หลงไปแล้วเมื่อกี้ขอโทษนะไม่มีเวลาสำหรับเล่นกับเธอนะนำไปสิอยากนำก็นำไปสิเจ้าตัวเล็กตอนนี้เราผิดคอนเซปต์โกโนไกด์แล้วล่ะเรามีไกด์ตลอดทางเลยเจ้าตัวนี้มันชื่อไกด์นะเราตั้งมันเองเอาจีอีกออกกล้องนะเว้ยนั่นไงนั่นไงออฟเสียงเดิมมาอีกแล้วโอ้บ้านแถวนี้มันเฮ้ยเราเอาอาหารให้มันไหมดีเดี๋ยวอยู่ในรั้วมันอยู่ในรั้วเราหยิบอาหารให้มันไหมเฮ้ยแกอยากให้มาตามมาดิวะถึงอย่างเงี้ยตัวเล็กเราหยิบขวดไว้ก่อนยังไงก็เดินห่างยังไงก็ทุ่มมันไว้ก่อนเฮ้ยอย่ามาตามมานะเราขีดร้องไว้ก่อนเราอยู่ในรั้วใช่ไหมทำไมต้องมาเจอแบบนี้ทุกวันเลยวะไอตัวนี้จะตามมาทำไมเนี่ยไปยั่วมันอยู่ไม่ได้มาทำอะไรเราเดินมาเล่นเฉยๆไม่ได้เจตนาร้ายอะไรเลยฉันมาดีแค่จะมาดูวิวเฉยๆไอ้บ้านบ้านเนี่ยดูว่าตัวเองอยู่หน้าทางเข้าเสือกเลี้ยงหมาไอ้เจ้าตัวไก่เนี่ยนะมันก็ไม่เห่าตอบเลยนะมันใช้เราเป็นโล่เมื่อกี้เจอชาวบ้านเขาบอกว่าให้เดินตามทางนี้ไปพอเจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายนี่เรามีอุปกรณ์มาด้วยไม่ใช่เครื่องนำทางนะเครื่องกันหมาคิดยังไงไม่เอาเครื่องนำมาเราคิดยังไงไม่ติดไฟวะเฮ้ยเราไหว้เจ้าที่ก่อนตอนนี้ไม่มีมือขอไหว้ในใจที่ไอริยาสูคุ้มความทุกข์แล้วด้วยขอเดินผ่านหน่อยนะคะไม่ทันจบไปมีไฟอยู่บนหน้าผานั้นด้วยเดี๋ยวที่มันแค่ไม่กี่ร้อยเมตรมันดูใกล้ๆอีกแล้วอ่ะความรู้สึกเดิมมาอีกแล้วคงเป็นครั้งนี้ครั้งเดียวสินะแล้วพรุ่งนี้ล่ะนี่เดินตามทางถนนใช่เหรอเหรอทางไหนอ่ะเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายไม่ใช่เหรอเขาบอกให้ตามทางไปอ่ะเอาไหนจะทางเอาแล้วตัวเล็กไปไหนแล้วล่ะทำมาเถอะโธ่ขอดใจไปก่อนได้ไงอุ๊ยมาดีมาดีอย่าเรียกพวกมาแล้วกันซ้ายหรือขวาฉันมาดีจ้าคือถ้าเกิดว่าเป็นหมาข้างถนนน่ะมันอาจจะไม่เห่ามากว่าถ้าเป็นหมาในบ้านนี่มันโชว์เจ้าของอย่างเลยว่ะเหมือนชาวเมืองใจดีแต่ถ้าเป็นทหารอาจจะโหดเออทำหน้าที่ไงอ๋อมันไม่ใช่แล้วป่ะมันตามหน้าแฟนที่อยู่วะยังตามอยู่ลงเนินเดี๋ยวมันมีทางอื่นไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไม่มีแล้วแกไม่มีแล้วเหรอ480ใกล้ๆนิดเดียวเองมันอยู่ไหนวะเป็นไฟเดียวไปทางซ้ายโอ้ยแม่งเมื่อกี้คนเมื่อกี้คนเมื่อกี้เขาพูดเหมือนมันง่ายเลยนะเธอแค่ทำตามเดินตามทางไปนะแล้วเลี้ยวซ้ายใช่เหรอนี่ก็ยังตามทางอยู่โอ้ยแล้วทำไมไม่ทำทางโอ้ยไม่ได้ขอโทษเจ้าที่นะคะเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตเดินผ่านไม่ได้ตั้งใจนะขออนุญาตเดินผ่านนะอ้อมนี่มันไม่ใช่ทางนะอีกแล้วอีกแล้วเสียงหมาอีกแล้วมาแล้วอ่ะเดินกลับตอนนี้อุปกรณ์ครบมือเลยออฟมือซ้ายแผนที่ออฟมือขวาไฟฉายของจีมือซ้าย
ของกินเพื่อล่อหมามือขวาไม้เรียวประตูนี้มันปิดทำไมอ่ะหรือเราลอดไปได้ไหมเออคืนทางนี้ก็ได้เว้ยเสียงอะไรน่าเห็นไฟกระพริบกระพริบอ่ะเนี่ยเห็นป่ะกระพริบกระพริบอ่ะก็แสดงว่ากำลังปั๊มลมอยู่ไงเอาขาข้างขวาอย่างให้เขานำก่อนไหมทิ้งไม้ละขอบคุณนะเออเป็นไปได้ว่ะเป็นไปได้อันนี้คือจุดสูงสุดที่เราสามารถมาได้แล้วแต่จริงๆมันควรจะต้องไปตรงนู้นมันไปไม่ได้ก็เศร้านิดหน่อยแต่ว่าทำไงได้ล่ะอุตส่าห์ดันด้นมาพอดีว่าเราเห็นทางลาดขึ้นไปตรงนั้นอยากจะลองดูว่ามันจะขึ้นได้ไหมขึ้นมาก่อนไม่ใช่พอขึ้นมาปุ๊บมันเป็นภูเขาคนละลูกอ่ะมันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ใช่จุดชมวิวตรงนั้นอ่ะวันนี้เริ่มต้นเดย์20เป็นวันที่อันตรายที่สุดในชีวิตการท่องเที่ยวของพวกเราซึ่งไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นแบบนี้วันนี้พวกเราก็อยู่ที่จุดชมวิวที่อยู่ใกล้หมู่บ้านเกเรเม่ที่สุดแล้วเรียกว่าเกเรเม่พานูรามาก็คือพวกเราเนี่ยออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณก่อน 5:00 นิดหน่อยตอนแรกก็คิดว่าโอ้ตรงเนี้ยมันวัดระยะทางแล้วเนี่ยมันแค่กิโลครึ่งไม่น่าจะมีปัญหาคือมันเป็นทางเหมือนจะเป็นทางลัดไงแต่ว่าถ้าเรามาทางถนนน่ะมาทางเดียวกับรถยนต์น่ะก็จะประมาณสัก3กิโลเราก็เห็นว่าไอ้ทางที่แบบช่วงหลังๆอ่ะมันไม่ยาวเท่าไหร่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเราก็เคยเดินแบบอื่นมาผลปรากฏว่าตั้งแต่ก่อนจะพ้นจากหมู่บ้านแล้วมีอุปสรรคขวางน้ําต่างๆมากมายเลยตั้งแต่อันแรกก็คือหมากลัวว่ามันจะวิ่งมากัดใช่มั้ยจี้ก็แบบว่าทั้งมือนึงถืออาหารเผื่อมันวิ่งมาจะได้ล่อมันให้มันกินแล้วมือนึงถือไม้เรียวไม้เรียวไว้ปัดป้องมันเราก็ผ่านตรงนั้นมาแต่ตอนนั้นตรงนั้นน่ะมันมืดมากแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วโอ้ยข้างหน้ามันมีแต่ภูเขาอ่ะแล้วมันคงมีบันไดขึ้นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าทางมืดแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีคือเหมือนมีการโรยทรายเอาไว้ก็จริงแต่ว่ามีแต่ต้นไม้มีแต่อะไรที่มันบังทางเต็มไปหมดแล้วพอยิ่งช่วงแค่500เมตรหลังนะเป็นช่วงที่ถือว่าอันตรายมากเรามาเป็นหนูทดลองซะงั้นก็คือไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาทางลัดตรงนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าโดยเฉพาะ300เมตรสุดท้ายเนี่ยที่เหมือนจะใกล้มากแล้วอีกนิดเดียวระหว่างทางเนี่ยมันเป็นทางแคบใช่มั้ยแล้วก็ฝั่งปีกซ้ายเนี่ยมองแล้วเหมือนเชิงว่าเป็นหน้าผาแต่เราก็พยายามเดินผ่านมาบางช่วงแบบเป็นหลุมคือเราไม่สามารถถ่ายมาตลอดทางได้จริงๆเพราะว่าเราต้องรักษาชีวิตของเราเอาไว้มือทั้ง2ข้างของเราเนี่ยจะต้องปีนฉะนั้นไม่มีแล้วยกเว้นแต่ว่าเอาโกโปรใส่หัวซึ่งเราไม่ได้เตรียมมาใช่มั้ยถ้ามัวแต่สนใจถ่ายนะเราอาจจะไม่มีชีวิตรอดมารายงานนี้ก็ได้หรืออาจจะแบบบาดเจ็บขาหักแล้วก็ไม่รู้จะมีใครมาช่วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาถึงจุดนั้นน่ะเราไม่มีหนทางที่จะเรากลับไม่ได้อ่ะพยายามกลับมันได้แหละแต่ว่าแบบวิวที่มันอยู่ตรงหน้าเราที่บอลลูนกําลังจะขึ้นแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับทางนี้นะมันก็คือความอันตรายเหมือนกับที่เราผ่านมาช่วงแรกๆอ่ะที่เราคือเราเหมือนฟาวเหมือนเฟลหมดทุกอย่างเลยอ่ะแล้วยิ่ง300เมตรสุดท้ายเนี่ยเป็นหน้าผาหินเราต้องปีนคือตอนแรกอ่ะเราแบบมองไม่เห็นทางการอำนวยความสะดวกเนี่ยน้อยมากคือไม่ใช่ไม่มีนะน้อยมากคืออำนวยความสะดวกลาดทรายลาดปูนเป็นทางให้แต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บกลับขาดช่วงไปซะงั้นเรามองไม่เห็นทางว่าจะขึ้นตรงไหนแล้วก็เขาก็ไม่มีป้ายบอกเลยว่าพาลุงนาม่าขึ้นทางนี้นะคือไม่เคยมีตั้งแต่ต้นแล้วแล้วไม่มีแม้แต่ลูกศรหรือไม่มีแม้แต่อะไรชี้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายเนี่ยคือตอนแรกอ่ะเดินไปผิดทางก็คือแบบว่ามันก็ลื่นๆเยอะอยู่เหมือนกันน่ะแล้วว่าไม่มีทางไปต่อแล้วก็จนตอนแรกก็เกือบจะถอดใจแล้วที่จี้บอกว่างั้นเราถ่ายอยู่ตรงนี้ละกันหรืออะไรเงี้ยแต่ออฟคือเหมือนกับว่ายังไงก็มาถึงแล้วออฟก็อยากจะกลับลงไปดูอีกทีนึงปรากฏว่าคือออฟเห็นเหมือนมันมีทางลาดขึ้นมาเจอไอ้ต้นไม้ตรงนู้นน่ะเหมือนมีทางลาดขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วก็เจอต้นไม้ตรงนู้นน่ะเหมือนเป็นทางที่ทําไว้อ่ะออฟก็เลยคิดว่ามันต้องมีปรากฏว่าเราก็ตัดสินใจเดินฝ่าไอ้ทุ่งต้นไม้แบบไอ้ต้นไม้ตรงนี้นะมันก็แบบเห็นมันเล็กๆอย่างงี้นะมันมีหนามแหลมแบบว่าไม่ว่าเราจะเดินผ่านหรือว่าจับมันเนี่ยนะมันจะมีหนามเล็กๆที่ต่ําเราเนี่ยแล้วก็แบบคันด้วยนะคือฝ่ายพวกนั้นมาจนถึงโซนสุดท้ายก็คืออันนี้ปีนอย่างเดียวเลยคืออ๊อฟต้องบอกว่าถ้าอ๊อฟมาคนเดียวเนี่ยอ๊อฟไม่มีทางทําได้แน่ก็คือเป็นพวกจี้เข้ามาคือเหมือนเรา2คนช่วยกันคืออ๊อฟเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับมีความมุ่งมั่นน่ะเพราะว่าจี้เขาจะถอดใจตั้งแต่หมาแล้วใช่มั้ย
เรากลับกันเถิดไอ้ทางก่อนจะขึ้นน่ะเขาก็จะถอดใจแล้วใช่ไหมแต่ออฟเนี่ยพยายามจะไปให้ได้แต่ว่าพอมาถึงสถานการณ์จริงปุ๊บเนี่ยออฟกับกลัวลองนึกถึงนะเอียงเหมือนเกือบจะสัก70องศาได้อ่ะเป็นหินน่ะปีนแบบก็ลื่นนิดๆด้วยเกิดเราพลาดขึ้นมาเนี่ยนะเราอาจจะหล่นลงไปบาดเจ็บหรือว่าขาหักก็เป็นไปได้ใช่ไหมแล้วแบบว่าบางช่วงนี่แบบแทบจะไม่มีที่จับเลยนะเจ็ดจี้เขาแบบว่าปีนขึ้นไปได้เสร็จแล้วก็พยายามจะมาดึงออฟยื่นมือมาดึงออฟขึ้นไปเนี่ยออฟก็แบบว่ามีอยู่สองครั้งที่ออฟแบบว่าออฟทำไม่ได้หรอกหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าออฟหันหลังกลับไปเนี่ยคือมันเหมือนแบบเหมือนเพื่อนๆนึกถึงปีนกำแพงขึ้นมาครึ่งทางแล้วอ่ะเสร็จแล้วถ้าหันกลับแล้วลงไปก็ไม่ได้อ่ะมีอยู่ทางเดียวคือต้องขึ้นอย่างเดียวอ่ะเหมือนกับช่วงสุดท้ายของการพายเรือที่มันแบบว่ามีแต่คลื่นลมมีแต่มรสุมแบบว่าเราเฮ้ยเรากลับกันไหมอ่ะทางที่มันอีกนิดเดียวจะถึงฝั่งเนี่ยมันแบบมีแต่น้ำวนมีแต่คลื่นมีแต่ฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาทางไปให้ได้ในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีอะไรก่อนที่จะขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายก็คือคุ้มค่าก็คือวิวบอลลูนตรงเนี้ยเห็นบอลลูนมากมายเลยเอาเป็นว่าในที่สุดเราก็มาถึงอ่ะจากเดิมที่เราแบบจะถอดใจแล้วอ่ะคือถอดใจมันก็เหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรเหมือนทุบหม้อข้าวตัวเองไปแล้วแบบว่าย้อนกลับไปมันก็มีแต่เฟลแล้วก็แบบมันก็อันตรายอยู่แล้วด้วยกว่าจะมาถึงตรงนี้แล้วแค่ให้ย้อนกลับเหรออย่างเงี้ยแล้วทางดีๆไม่มีให้มาเหรอมีนึกถึงไอ้ที่เราเคยทำมาตลอดตั้งแต่ซีซั่นแรกไงตรงแผนที่เนี่ยมันจะมีเส้นทางถนนใช่ไหมขาวๆกับไอ้เส้นทางที่เป็นเส้นปะก็คือเป็นเส้นทางแบบไฮกิ้งเนี่ยเขาเรียกเอาเรียกอย่างนี้ละกันคือปกติที่เราเคยทำมาตลอดเนี่ยเส้นทางไฮกิ้งเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าถ้าไปยุโรปเนี่ยฝรั่งเขาก็คือเหมือนจะว่าลาดทางเอาไว้แล้วก็สัญลักษณ์ถ้าต้องขึ้นอะไรเนินหรืออะไรเงี้ยเขามักจะมีบันไดหินอาจจะแบบดูดีบ้างดูไม่ดีบ้างแต่เขามักจะมีแต่ว่าไอ้เกเรเม่เนี่ยขอบอกเลยไม่มีความอำนวยความสะดวกใดทั้งสิ้นเพราะว่าคิดแต่จะขายทัวร์อย่างเดียวคือพวกเราเนี่ยมาที่นี่ลำบากเพราะว่าไม่มีการอำนวยความสะดวกสำหรับนักไฮกิ้งคนที่มาเนี่ยต้องซื้อทัวร์อย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าไปเองเนี่ยลำบากมากเมื่อวานพวกเราก็เดินมาสัก13กิโลได้นะไป3ที่เนี่ยใช่มั้ยมันไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยโดยเฉพาะที่สุดท้ายเนี่ยไม่มีป้ายบอกเลยมีอยู่นิดนึงภาษาตุรกีแต่ว่ามันดูไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็ที่จะขึ้นไปชมวิวอะไรเนี่ยก็ไม่มีป้ายบอกเอ้ยเดินไปทางนี้หรืออะไรเงี้ยคือมันอันตรายคือเค้าควรที่จะทําบันไดเอาไว้หรืออย่างน้อยแย่ที่สุดควรจะมีป้ายบอกที่ชัดเจนสําหรับชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เราก็ต้องเช่ารถแต่ว่าเช่ารถมันก็ต้องศึกษาเส้นทางมาสักนิดนึงว่ามันจะขับกันยังไงอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามีรถแล้วจะไปได้ทุกที่มันก็ต้องรู้เส้นทางคือสรุปว่าเกเรเม่ไม่เหมาะกับคนที่จะมาไฮกิ้งเลยหรือถ้าจะทําก็จะต้องค่อนข้างลําบากก็คงต้องทําใจเอาไว้นิดนึงเค้าเอาแต่จะขายทัวร์ก็คงจะคล้ายๆจังหวัดบ้านเราที่ขึ้นต้นด้วยชอช้างที่การเดินทางด้วยตัวเองลําบากมากๆไม่เหมือนกับการเดินทางในยุโรปเราก็ไม่รู้ว่าทุกประเทศหรือเปล่าแต่ว่าที่เคยไปมาคือเขาจะมีการอำนวยความสะดวกสำหรับนักไฮกิ้งก็คือมีป้ายบอกทางหรือว่าถ้าขึ้นเนินก็จะมีบันไดหรือเป็นทางที่ค่อนข้างปลอดภัยอย่างตรงนี้ถ้าเกิดมาทางถนนนะพานูราม่าเนี่ยมาได้ก็ดูจากแผนที่เดินมาตามถนนใหญ่แต่ว่าไกลกว่านี้น่าจะสัก3กิโลกว่าๆแล้วก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงเหตุผลเพราะว่าตอนที่นั่งรถผ่านมาเนี่ยก็พยายามสังเกตทางทั้งสองทางเนี่ยไม่มีทางให้คนเดินอาจจะมีแบบเสียวรถเฉียวบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามาทางถนนนะแต่ยังไงก็ไอ้ตรงเนี้ยไม่แนะนำเลยอ๊อฟจะไม่มีวันอ๊อฟยังเหลือวันอีกนิดนึงอ๊อฟไม่มีทางมาซ้ำทางนี้แน่นอนแต่มันก็แปลกไงตรงที่ว่าจีอ่ะจะถอดใจถ่ายอยู่ข้างล่างนั่นแหละแล้วก็เดินกลับเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงแต่อ๊อฟพยายามจะหาทางไปให้ได้แต่พอเอาเข้าสถานการณ์จริงจี้กลับปีนขึ้นได้แต่ออฟกลับกลัวกลับขึ้นไม่ค่อยได้แต่ว่ามันมีความสงสัยอยู่อย่างนึงคือทั้งที่มันกลัวทั้งที่คุณกลัวทั้งที่คุณก็รู้สมรรถภาพตัวเองแต่ทำไมถึงอยากจะไปนักหนาอันนี้จี้ตอบเองนะประมาณว่ามีแค่ความคิดเดียวคืออยากจะไปให้ถึงจุดนั้นอยากจะทำให้สำเร็จแต่รู้นะว่าสมรรถภาพตัวเองไม่ได้ดีพอมันมีแค่ความอยากอย่างเดียวไม่รู้อ่ะ how to ยังไงร่างกายเป็นยังไงฉันไม่รู้แต่ว่าใจมันอยากไปแล้วใจมันไปแล้วเหมือนคนที่อาจจะไม่สมประกอบไม่ใช่เรานะแต่หมายถึงเปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆเหมือนคนที่นั่งรถเข็นเหมือนคนที่พิการหรือว่าคนที่ไม่มีสมรรถภาพมากเพียงพอเท่ากับคนอื่นแต่ว่ามีความอยากมีเป้าหมายนึกถึงสตีเวนชื่ออะไรนะที่เขานั่งรถเข็นที่เขาพูดไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็ทำโปรแกรมอะไรขึ้นมาใช้พิมพ์อ่ะชื่ออะไรนะสตีเวนฮอว์กิง
สตีเวนฮอว์กิงอ่ะคือเขาอ่ะเขาเป็นโรคอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้อ่ะแต่ต้องนั่งรถเข็นแล้วก็พูดไม่ได้ใช่ป่ะแต่เขาอ่ะประดิษฐ์คิดค้นอะไรก็ไม่รู้ต้องเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็เวลาเขาพูดเนี่ยนะเขาต้องใช้นิ้วอ่ะใช้นิ้วหรือเปล่าไม่รู้นะพิมพ์เมาพอพิมพ์ปุ๊บไอเสียงอ่ะมันออกมาออโตโนมัติเป็นโปรแกรมของเขาอ่ะซึ่งคนเนี้ยเป็นคนที่สร้างคุณประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ใบเนี้ยมากเลยเราก็เลยมีความคิดว่าสิ่งสำคัญของมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่สมรรถภาพไม่ใช่ร่างกายคือไม่ใช่รูปร่างภายนอกอ่ะแต่สิ่งสำคัญของมนุษย์อ่ะก็คือจิตใจสมองความมุ่งมั่นต่อให้เราไม่มีสมรรถภาพเพียงพอจีคิดว่าจีทำได้ดีกว่าออฟแต่ว่าสมองจีอ่ะไม่ได้มีความอยากแต่ออฟเนี่ยมีสมองที่อยากแต่สมรรถภาพอาจจะไม่ได้ก็ดูปกติอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วที่เป็นคนที่แอคทิวิตี้พวกนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่อ้วนมาตั้งแต่เด็กและไม่มีความมั่นใจใดๆเพราะว่าเล่นกีฬาก็ไม่เก่งโดนล้อบ่อยก็ทำให้มันฝังลึกอยู่ว่าแบบเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็ว่างั้นเถอะจากประสบการณ์นี้เนี่ยจีก็อยากจะบันทึกแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมีความคิดที่ว่าเราไม่ควรจะไปดูถูกใครคือแต่ละคนน่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันใช่ไหมเราอ่ะอย่าไปมองคนที่ภายรูปร่างภายนอกหรือว่าสมรรถภาพหรือไปดูถูกคนน่ะสรุปแล้วคืออย่าไปดูถูกคนเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าแต่ละคนน่ะเขาเป็นยังไงลึกๆแล้วอ่ะแก่นแท้ของคนน่ะแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันมีความถนัดที่แตกต่างกันเรามองในแง่ดีของแต่ละคนสุดท้ายแล้วเราก็ทำช่วยกันมาถึงเป้าหมายได้ถือเป็นความภูมิใจของทั้งสองคนจริงๆเส้นทางเนี่ยถ้าสมมุตินะเป็นคนที่แบบนึกถึงแบบว่าผู้ชายแมนๆหรือคนที่เล่นกีฬาเก่งๆหรืออะไรเงี้ยพอดูแล้วอาจจะไม่ยากก็ได้อาจจะนะแต่พวกเรานี้สมรรถภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าไอ้ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าคุณออกมาตอนกลางคืนทางมืดมากไม่มีแสงไฟใดๆทั้งสิ้นอาศัยแสงไฟจากมือถือมีหมาเห่าเป็นตลอดทางพ้นหมาด่านนึงมาแล้วก็เจอหมาด่าน2เห่าจากไกลๆจนกระทั่งปอดแหกมีอยู่ครั้งนึงที่แบบว่าเดินไปเฮ้ยเจอหมาตัวสีขาวอย่านะอะไรมั้ยมันก็วิ่งไปพอยิงชั่วระหว่างทางอ่ะจีจะล้มเลิกตลอดเฮ้ยกลับเหอะมันมืดด่าแล้วแถมมีหมาเห่าอีกจีพูดคําว่ากลับเหอะเนี่ยไม่ต่ํากว่า10รอบนะคืออยากกลับอ่ะแต่ว่าออฟอ่ะคือจะไปให้ได้อ่ะกูจะไปให้ได้อ่ะมันกลับหรอไม่เอาไม่อยากกลับคืออันนี้มันเป็นบทเรียนที่อยากจะบันทึกแล้วก็อยากบอกคนฟังเอาไว้ว่ามันเป็นบทเรียนที่ว่าอีกคนนึงสมรรถภาพดีกว่าคิดว่ามีความกล้าหาญมากกว่าแต่อยากกลับตลอดเลยล้มเลิกง่ายเลยล้มเลิกบ่อยเลยแต่กับอีกรูปแบบนึงกับอีกคนนึงคือกูไม่อยากล้มเลิกอ่ะกูจะไปอ่ะจะไปให้ได้อ่ะคือฉันรู้ตัวนะว่าสงสัยเสียงดังไปหน่อยรู้ตัวนะว่าไม่ค่อยมีสมรรถภาพมากเพียงพอแต่ว่าฉันอยากจะไปฉันมีเป้าหมายอยากจะไปอย่างเดียวเลยอะอะไรประมาณนี้ขอบนอกจากหมาแล้วเนี่ยเส้นทางก็คือช่วงแรกๆมีแต่ทุ่งหญ้าขวางอยู่ใช่ไหมมืดก็มืดดีแบบเรากลับกันเถอะไม่เห็นทางไปเลยอะไรเงี้ยเอาก็ส่องไปเรื่อยเฮ้ยแต่ในแผนที่มันยังอันนี้ไงนี่ไงทางนี้โอ้โหมันมืดมากเลยคือความยากมันอยู่ตรงเนี้ยทั้งมืดหมาแล้วก็ต้องปีนไม่ใช่ว่าปีนครั้งแรกสำเร็จนะปีนมาสัก2ครั้งแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3อ่ะ2ครั้งก่อนบินไปแล้วไม่เห็นทางเลยต้องกลับลงมาแต่ยังดีที่ยังปีนไปไม่มากแต่รอบที่3เนี่ยแหละแบบว่าเกือบไปแล้วอ่ะเพราะว่าพอปีนขึ้นมาสัก1ใน3ปุ๊บก็ไปอีกทางนึงไปทางขวาอ้าวไม่เห็นอะไรเลยสงสัยต้องล้มเลิกแต่พอลงมาปุ๊บในลองดูทางซ้ายโอ้โหทางซ้ายโคตรอันตรายเลยลองขึ้นไปดูสักนิดนึงทางนี้ล่ะทางนี้มันน่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือความยากที่สําเร็จได้เนี่ยก็เหมือนกับที่เราทําโกโนไกก็คือว่าคือโกโนไกยังไม่ได้สําเร็จนะเพิ่งเริ่มต้นท่านเองแต่แค่หมายถึงว่ามาจากความคิดของออฟที่ว่าออฟโลภมากไปเที่ยวเยอะๆๆๆแต่ว่าออฟเนี่ยไม่ได้หวั่นกับว่าไปตั้งนานอย่างตุรกีเนี่ยก่อนมาแล้วก็กลัวใช่มั้ยกลัวคนจะแบบว่าโหดหรืออะไรหน้าโหดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ออฟก็ยังไงก็จะมาแต่ว่าพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยคนที่ทําให้มันสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างได้จริงๆก็คือจีเพราะถ้ามาลำพังออฟคนเดียวเนี่ยคงลำบากคือเอาประมาณว่าเอาแต่จะมาแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บอาจจะแบบไม่ค่อยได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราขึ้นมาตรงถึงตรงนั้นแหละตรงเก้าอี้นั่นแหละตรงเก้าอี้พอดีได้เลยเนี่ยทีนี้จะให้ดูข้างล่างตรงนี้แทนมันไม่มีทางขึ้นเลยจริงๆมันแบบไม่มีบันไดไม่มีอะไรคือมันลาดชันมากๆอ่ะคือเกือบจะถอดใจไปหลายครั้งแล้วอ่ะ
แต่จะย้อนกลับมันก็ไม่ได้อ่ะมาดูกันก่อนดีกว่าสังเกตว่ามันชันมากๆแล้วก็ก้อนหินก็ค่อนข้างจะลื่นก็คือมีโอกาสตกลงไปได้หลายครั้งมากดูแล้วมันไม่น่าจะมาได้เลยใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็มีภูเขามีสันเขาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วดูจากทางเนี้ยมาไงก็ไม่รู้เมืองอยู่ทางนู้นอ่ะทางซ้ายบนนั่นอ่ะเราน่าจะมาจากทางด้านนั้นนะซ้ายบนรอมาแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยมีแต่หน้าผาหินเยอะมากเรามาจากตรงหมู่บ้านตรงนี้นะอยู่ตรงกลางๆนี่นะเสร็จแล้วเราก็เดินล้อๆมาเนี่ยนะทั้งมืดมีหมาเนี่ยแล้วก็มาช่วงโซนสุดท้ายเนี่ยเห็นมันมีภูเขาขาวๆเนี่ยบังอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วจุดที่เราปีนขึ้นมาจนถึงตรงนี้ได้ก็คืออันเนี้ยอยู่ข้างล่างเนี่ยจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตรงไหนที่มันสามารถขึ้นมาได้แต่พอมาข้างบนอาจจะแบบว่าตรงนั้นไงตรงนี้ไงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจุดข้างล่างเนี่ยมันไม่รู้เลยมันไม่มีทางขึ้นมาเลยคือเราขึ้นมาจากตรงเนี้ยคือก่อนขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นหินที่ลาดชันมากๆที่ได้นะมีโดนนะจะได้บินไปว่ามันอันตรายแค่ไหนคือดูในกล้องอ่ะดูจากข้างบนน่ะหรือดูจากข้างล่างอ่ะมันเหมือนจะง่ายนะแต่พอปีนขึ้นมาจริงๆอ่ะมันยากมากเพราะว่าหินมันลื่นด้วยแล้วแถมมันสูงอ่ะมันเป็นเหวอ่ะแล้วบางจุดนะมันมีรูด้วยเหมือนเป็นรูเหวอ่ะบางทีถ้าเราเหยียบพลาดไปปุ๊บเนี่ยขาเราล่วงไปอันนึงเลยนะเรามีชีวิตเดียวนะไม่เหมือนในเกมมันจะลงไปไหนมันจะไปกินนกเหรอ